คนที่มากินตีนไก่กับพริกหม่าล่ามันคือตอนแรกจะทำเป็นไก่เล็บมือนางไก่ทอดเล็บมือนางไก่หม่าล่าทอดนะแต่มันได้มาเป็นอย่างเงี้ย ใช่ได้เราได้ผงพริกมาล่าก็อร่อยดีไม่เป็นตีนไก่นะแต่ทอดการทำอาหารมันต้องลองผิดลองถูกคือเรารู้แล้วเล็บมือนางเราไปทอดมันจะไม่จับกับแป้งนี่มันไม่จับกับแป้งเลยมันถอดออกเลยคืออุตส่าห์หมักซะอย่างดีจริงๆแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตีนไก่นะแต่อันนี้มันเป็นเล็บมือนางหม่าล่าหม่าล่าทอดนะแล้วก็ผสมหม่าล่าซะอย่างดีเลยพริกหม่าล่าอย่างดีเลยก็มีโรยท็อปปิ้งอีกก็เลยไม่อยากโรยเยอะเนี่ยที่ซื้อมาผงหม่าล่าซื้ออยู่ใน Lazada นะก็มีใน Lazada นี่ผงหม่าล่ามันจะเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรมากสูตร 1+1 นะก็เผ็ดระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับว่าเผ็ดมากถ้าอยากได้เผ็ดมากก็แนะนำให้ไปซื้อ 1+2 มันน่าจะเผ็ดขึ้นมาอีกระดับนึงนี่เก็บไว้ไปทำหม่าล่ากิวรอบหน้านะจ๊ะก็นี่ตีนไก่เป็นตีนไก่ที่เขาไว้ยำเล็บมือนางนะมันคือเล็บมือนางแหละเราได้เรียนรู้ว่าตีนไก่จะไม่จับกับแป้งเลยกระดูกมันพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเราน่าจะใส่เยอะๆกว่านี้จริงๆก็อุตส่าห์หมักว่าจะให้มันได้เยอะๆแหละทีนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ซะงั้นน้ำมันมีตีนอยู่เลยกับแป้งจริงๆน่าจะมีน้ำพริกหม่าล่านิดนึงเผ็ดอยู่โดนพริกก็จะเผ็ดๆอยู่ยินต้องทำหม่าล่าให้เยอะกว่านี้แนะนำว่าใครจะทำให้เปรียบเป็นตีนไก่ธรรมดาหมักด้วยพริกหม่าล่าด้วยซอสด้วยอะไรเดี๋ยวจะติดลิ้นข้างล่างแต่อันนี้มันเป็นเล็บมือนางจะให้เปลี่ยนเป็นตีนไก่เลยจะอร่อยกว่าเลยเพราะมันหมักไปมันก็จะมีความเผ็ดๆหอมๆของสมุนไพรของหม่าล่ามากเนี่ยอันนี้เราใส่น้อยเกินไปจริงๆต้องใส่เยอะกว่านี้ใส่พริกอีกเนี่ยไม่ใช่อะไรกลัวกระเด็นเข้าตาเข้าตานี่แสบมากเลยวันแรกที่ซื้อมากระเด็นเข้าตาตัวเองขนาดที่ไม่เปิดนะเนี่ยโอ้ my god oh my god มันเยอะเกินไปค่ะแต่มันเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรมากฮะแต่จามไม่เนี้ยเก็บข้าวซองนี่ดูโอ้ตายพริกทั้งนั้นฉันจะเผ็ดไปเนี่ยใช่อร่อยโอเผ็ดเด็บตีนดูดิเผ็ดพริกหม่าล่านี้แปลกแตกต่างกับพริกป่นบ้านเรามากนะอ
ความหอมของสมุนไพรเราไม่รู้ว่าหม่าล่ามีอะไรบ้างถ้าใครรู้คอมเมนต์อ่ะนะจะมาอร่อยกว่าพี่ผงบ้านแล้วนั้นอาจจะเป็นพริกป่นและผสมกับสมุนไพรต้นใบอะไรประมาณนี้แหละคิดว่านะโอ้อร่อยจริงสุดยอด101โอเคเริ่มเผ็ดแล้วก็ชาด้วยแล้ว ต้องใส่เยอะใช้ได้จริงสุดหนึ่งบวกหนึ่งก็โอเคนะปีนไหมมีแต่กระดูกอร่อยๆจริงมีผักมีอะไรเดี๋ยวจะทำรอบหน้าจะทำเป็นหม่าล่าแบบมีเอาอกไก่ทำแล้วก็มีดอกกระเจี๊ยบแล้วก็มีทอมาโตหรือโทเมโตก็ถ้าจะเป็นมะเขือเทศแล้วก็พริกหยวกบานาน่าเพเปอร์น่าจะประมาณนั้นแล้วก็อกไก่คิดว่านะเดี๋ยวจะทำแบบเป็นแบบกริลใส่กระทะเทฟลอนอย่างเงี้ยแล้วมาทานกินดูแล้วแบบหมักไก่เดี๋ยวใส่สูตรไว้ให้ติดฟันเหลือดราม่าเลยคือทุกคนก็มีความชอบที่ชอบไม่เหมือนกันแต่อันนี้โอ้ซื้อมาทำกินเองได้แล้วทำได้หลายวันด้วยนะคือเราจะกินแบบกิ้วแบบนี้เลยก็ได้ก็ซื้อพริกหม่าล่ามาแล้วก็หมักด้วยแบบพวกซอสพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวติดไว้รอบหน้าแล้วก็คลิปวิดีโอหน้านะอันนี้คือความเฟลมากคือใช้ตีนเทเล็บมือนางมันสุกแล้วแล้วมันก็นิ่มแล้วแล้วเราเอาไปทอดมันไม่จับตัวกันเหมือนกับตีนไก่ที่มันสดๆนะก็นี่แหละคือบทเรียนในการทำอาหารคือไม่มีใครทำอาหารเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างหรอกถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกบ้างอะถ้ารู้ว่าผิดมันถูกมันอะไรคือมันก็สนุกนะทำอาหารมันก็สนุกดีอะเราก็ชอบทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็สนุกดีก็คลิปนี้ก็เป็นเล็บมือนางหม่าล่าโอเคเล็บมือนางหม่าล่าก็โซโซก็คือ50/50มันก็ไม่ถึงกับเพอร์เฟกต์จนเกินไปมันก็อร่อยตรงที่ว่าพริกมันหอมสมุนไพรแล้วก็แบบแตกต่างกับพริกผงบ้านเราพริกผงบ้านเราจะเผ็ดเลยอ่ะแต่พริกอันนี้มันจะแตกต่างกันมากก็ยังไงถ้าใครชอบหรือยังไงก็ให้เปลี่ยนไปเป็นตีนไก่กระทำก็จะอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โรยพริกหม่าล่าลงไปอีกอะไรประมาณนี้ก็ง่ายๆก็ทำดูเดี๋ยวจะติดไว้ว่าสูตรว่าทำยังไงก็ทำคล้ายๆกันแหละแต่ให้เปลี่ยนเป็นตีนไก่เลยจะดีกว่าโอเคยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยโอ้อร่อยดีพริกหม่าล่านี้เราซื้อมาจาก Lazada อ่ะซื้อมาจาก Lazada แหละเราก็เก็บไว้ในห่อดีๆเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาก็ซื้อมาห่อแล้วร้อยเองลองไปเสิร์ชดูนะในLazadaมีเยอะมากมีหลายราคามากก็ลองไปดูโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะทำหม่าล่าแบบสไตล์แบบเฮลตี้ให้ดูก็แบบใช้แบบอกไก่ทำอันนี้เป็นลองตีนไก่ดูเพราะว่าคิดว่าตีนไก่จะจับตัวแต่ที่จริงนั้นไม่ใช่ก็เลยได้มาเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ยังไงก็ไปละบ๊ายบาย